ต่อมันเริ่มผุดความเจริญสะดุดเศรษฐกิจก็ฟืดคือเมื่อผู้นำที่มีปัญญาปราดเปรื่องถูกกลุ่มทุนหาเรื่องลงขันล่มสภาคืนนั้นวันวิปโยครากหญ้าต้องเศร้าโศกอดีตนายกถูกกล่าวหาเป็นกบฏทรยศชาวประชาวันที่19กันยาผ่านมาให้จดจำเด็ดการร้ารานประเทศประชาชนไม่เข็ดประวัติศาสตร์เดือนตุลาผ่านมาถึงเดือนพฤษภาศพประชาชนคนกลาไม่รู้ไปอยู่ไหนให้คนที่ไม่ได้เรื่องมาบริหารบ้านเมืองจะเจริญอย่างไรแล้ววันนี้ประชาธิปไตยฉันถามว่าอยู่ที่ไหนหรือว่าอยู่ใต้ชายกระโปรงรัฐบาลชายกระโปรงมันรวมหัวกันโกงแบบไม่มีศักดิ์ศรีแบ่งกินกันมันไม่แบ่งประชาชีให้ประชาชนชายนี่ที่ไม่ได้กู้มาออกไปออกไปออกไปหยุดสร้างความจันไรบนแผ่นดินไทยเถิดนาตำแหน่งนายกยังปล้นเข้ามาแล้วจะให้ชาวประชาศรัทธาได้อย่างไรนโยบายเคยถูกกล่าวหาว่านโยบายบ้าบ้าประชานิยมแล้วนโยบายที่โลกเลียนเขาชมไม่ใช่น้ำลายที่ถมลงพื้นแล้วเก็บกินเมื่อคิดเองทำเองไม่ได้ก็ลาออกไปอย่าเอาเมืองไทยก่อนี้สิ้นรวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดินต่อต้านการก่อนนี้สิ้นก่อนจะไม่มีใช้คเก็บกินเมื่อคิดเองทำเองไม่ได้ก็ลาออกไปอย่าเอาเมืองไทยก่อนนี้สิ้นรวมพลังชาวประชาทั้งแผ่นดิน
ต่อต้านการก่อนิสินกองจะไม่มี